รามาตกลงกันเจ้าตายแล้วข้าจะช่วยนางและให้บุพพาเซียนโยธานด้วยได้ข้ารับปากท่านและจริงบุพพาเซียนโยธานขึ้นในที่เหน็บหนาวจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอย่าแล้วเราติดกับบุพพามันได้อยู่ที่นี่ไปเร็วเขาว่าเขาจะทำให้เราเป็นปีศาจสมอย่าใช้กำลังภายในพี่จะสืบเข้ารอดให้พวกเจ้ารอดได้จัวรีบมาทางเขาสิเปิดไม่ออกพวกเจ้าไปเร็วย่าละพี่ซึมเข้าร่างมันหนังอีพี่ตามมาท่านหลอกเรารีบเอายาถอนพิษมามิเช่นนั้นข้าจะถล่มภูเขาของท่านให้ราบขอร้องคนแบบนี้เหรอผู้อาวุโสนางทำเพื่อทุกคนในยุทธภพหากไม่ได้บุพพาเซียนโยธานทุกชีวิตจะกลายเป็นเท่าฐานท่านมีใจช่วยคนคิดว่าไม่เห็นคนตายก็ต้องช่วยแน่สำนักดังชื่อที่พวกเจ้าพูดถึงมีผู้ใดที่ไม่เสแสร้งเป็นคนดีมีคุณธรรมอาจารย์ผู้อาวุโสผู้อาวุโสแม่นางมีวิธีอื่นไหมมีแค่อาจารย์ที่ถอนพิษได้หากระยาถอนพิษพอตกดึกเกรงว่าแม่นางอี้คงกลายเป็นยารักษาศพแล้วเจ้าเคยทุ่มเทชีวิตเพื่อใครหรือไม่ฮะมีหรือไม่เจ้าเคยไม่สนเป็นตายเพื่อใครสักคนหรือไม่เคยจะเต้นเพื่อใครสักคนหรือไม่เคยร้องไห้แทบตายเพราะหัวใจออกมาหรือไม่เจ้าเคยบอกว่าจะกอบกู้ชื่อเสียงให้ข้าเจ้าทำได้แล้วเหรออีหลานจูฟังข้าเจ้าอย่าได้คิดสลัดข้าพ้นเจ้าอยากปกป้องคนในใต้ล่างเจ้าอยากช่วยข้าไม่เคยมีใครทำดีกับข้าป่านนี้มาก่อนเลยนะเขาอยู่เคียงข้างเจ้าไม่ได้แต่ข้าทำได้สิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้าได้ข้าก็ทำได้ข้าจะชอบเจ้าโดยไม่สนสิ่งใดข้าก็ทำได้คิดวิธีแล้วครับพวกเจ้าตามเข้ามาภรรยาของอาจารย์ข้าหาเจอแล้วสิทธรยศผู้อาวุโสข้าขอร้องท่านบุพพาเซียนโยธานเขาไม่เอาแล้วขอแค่นางรอดตายก็พอวอนเหรียญพาเขาออกไปมากับข้าอยากช่วยนางและบุพพาเซียนโยธานช่วยไม่ให้ร่างกายเน่าเปื่อยหากข้าเอามันให้เจ้ามู่หัวจะหายไปตลอดกาลเจ้ารักนางเหรอจะยอมตายเพื่อนางได้ไหมข้ายอม
ยอมเลยยอมเลยยอมเลยหลายปีมานี้ข้าเฝ้าศพของหมู่หัวข้าอยากพูดคุยกับนางแต่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ความจริงหมู่หัวไม่เคยรักข้าเลยหากไม่ใช่เพราะว่าข้าบีบคั้นนางให้นางอยู่ข้างกายข้านางก็คงไม่ตายเจ้ากับข้าก็เหมือนกันแต่ว่าเจ้าโชคดีกว่าข้าอย่างน้อยเจ้าก็ได้ตายเพื่อคนที่เจ้ารักพระอาวุโสช้าก่อนเรามาตกลงกันเจ้าตายแล้วข้าจะช่วยนางและให้บุพพาเซียนโยธานด้วยได้ข้ารับปากท่าน纵火咒，纵火咒，纵火咒！จางหัวเจ้าใช้ชีวิตของเขาแลกกับชีวิตของเจ้าเป็นไปไม่ได้จงหัวเจ้าจงหัวเจ้าเห็นได้จงโง่เขลาเช่นนี้จงหัวเจ้าเจ้าถามข้าว่าข้าเคยทุ่มเทชีวิตเพื่อใครหรือไม่ข้าจะตอบว่าเป็นเจ้าข้ายอมตายได้เพื่อเจ้าเพราะว่าเจ้าข้าชอบเจ้าจะฝืนขึ้นมาสิได้หรือไม่เมื่อครู่นี้เจ้าพูดจริงเหรอเจ้าไม่เป็นไรจะทำอะไรเหมือนเด็กเลยเจ้าหลอกข้าเจ้าหลอกข้าเจ้าหลอกข้าเงาฝันคือความว่างเปล่าดังบุพพาในกระจกจันในน้ำเจ้าดึงดันเพื่อผู้อื่นแต่กลับไม่รู้ว่ามีคนที่เป็นเช่นเดียวกับเจ้าการมีคนที่รักจากใจจริงนั้นไม่ง่ายขอบคุณราชาสมุนไพรไม่เช่นนั้นข้าคงไม่ได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากนางแน่หมู่หัวข้าจำเป็นต้องรอแล้วหากข้าเป็นอิสระจึงทำให้ตนเองสมปรารถนาและผู้อื่นสมปรารถนาได้รับไป